สวัสดีครับบูมอคค่าชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแจกสูตรพุดดิ้งชานมไข่มุกสอดไส้นะครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับสำหรับชาที่เราจะเลือกมาใช้ในวันนี้นะครับเป็นชาไต้หวันพรีเมียมนะครับก็เป็นตัวพิเศษที่นำเข้าจากประเทศไต้หวันเลยนะครับ500กรัมนะครับอยู่ที่ราคา210บาทเท่านั้นเองนะครับหาซื้อได้ที่ไลน์แอดบูมอคค่าคอฟฟี่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทำนะครับผมก็จะเตรียมในส่วนของตัววุ้นก่อนนะครับน้ำที่เราเลือกใช้นะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับเราใช้อยู่ที่250 ml นะครับก็เทลงไปก่อนเลยผงวุ้นเราใช้แค่15กรัมนะครับเพื่อนๆเทลงไปในส่วนของน้ำได้เลยนะครับพักไว้10ถึง15นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำผงวุ้นที่เราแช่แล้วเนี่ยไปเคี่ยวต่อนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับมาเลยเราก็จะใส่ชาไต้หวันพรีเมียมที่เรากรองเสร็จแล้วนะครับในส่วนของน้ำตาลนะครับน้ำตาลเราใช้อยู่ที่30กรัมนะครับคนนมผสมนะครับนมผสมเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่60 ml นะครับค่อยหืมหอมหอมนมสดเมจินะครับ50 ml ใส่เข้าไปได้เลยผมคิดว่ามันน่าจะได้ที่แล้วนะข้นอ่ะข้นมากแล้วก็แบบหอมอ่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเทเจ้าตัววุ้นนะครับใส่ในพิมพ์ตัวนี้นะครับจะเป็นพิมพ์วงกลมแบบนี้นะครับก็จะมีรูด้านบนทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีประมาณ60กว่ารูก็จะได้ประมาณ60กว่าลูกนะครับแต่นะครับเราจะยังไม่เทเจ้าตัววุ้นนะครับใส่ลงไปในพิมพ์นะครับเราจะต้องใส่วัตถุดิบที่สำคัญก่อนนะครับคือตัวนี้ไข่มุกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะหยิบใส่ทีละหลุมทีละหลุมทีละหลุมนะครับเรียบร้อยครับโอเคเทเลยนะครับว้าวพิมพ์อีกด้านหนึ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้เนี่ยประกบเข้าไปเลยนะครับตอนกดลงไปนะครับก็ค่อยๆวางลงไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดันตัวนะครับขึ้นมาด้านบนเนาะไม่ต้องตกใจครับค่อยๆดันนะครับสวยงามใช้หนังยางนะครับรัดไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับนำไปแช่ตู้เย็นนะครับได้เลยมาแล้วครับหลังจากที่เราแช่เย็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าหน้าตาเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนี่สวยมาชงกันเลยดีกว่าครับเทชาเราไปนะตัวนี้เป็นชานมไต้หวันนะครับปึ๊บเรียบร้อยใส่เป็นพุดดิ้งที่เราทำไว้ใส่ไปเลยว้าวเรียบร้อยพร้อมดื่มเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมให้ชื่อว่าอะไรดีอ่ะชานมไต้หวันพรีเมียมราดด้วยพุดดิ้งสอดไส้ไข่มุก เป็นชานมไต้หวันพรีเมียมพุดดิ้งสอดไส้ไข่มุกโอเคชื่อนี้เลยนะครับ